หาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรจากปัญหาภัยแล้งกันบ้างครับต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งแล้วล่ะคนที่อาศัยอยู่ในเมืองอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เพราะปกติก็มีน้ํากินน้ําใช้จากน้ําประปากันอยู่แล้วแต่ว่าผู้ที่ทําการเกษตรนั้นได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับชาวสวนละมุดที่สุโขทัยครับเจอภัยแล้งคุกคามอย่างหนักผลร่วงคาต้นมีบางรายถึงขนาดต้องให้ลูกเรียนกลางคันเหลือเงินแค่ 10,000 บาทจะต้องใช้ทั้งปีนะครับโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้ชาวสวนละมุดในพื้นที่ตำบลท่าทออำเภอสวนคโลกที่สุโขทัยได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือนครับสวนละมุดกว่า200ไร่ได้รับความเสียหายผลละมุดหยุดการเจริญเติบโตและร่วงคาต้นเป็นจำนวนมากหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบครับคุณเสน่ห์ลิ้มจี่ขาวอายุ48ปีบอกว่าตำบลท่าทองเป็นแหล่งปลูกละมุดที่ใหญ่ที่สุดในสุโขทัยตอนนี้ชาวสวนแต่ละรายกำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาภัยแล้งละมุดไม่โตเก็บขายไม่ได้ไม่มีเงินพอเลี้ยงครอบครัวโดยเฉพาะตนเองเดือดร้อนมากจนไม่สามารถส่งลูกสาวที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ให้เรียนต่อได้ก็เหลือเงินเพียงแค่ 10,000 บาทสำหรับเก็บไว้กินไว้ใช้ในครอบครัวตลอดทั้งปีจำใจต้องให้ลูกสาวหยุดเรียนต่อในชั้นม.5ครับเพราะว่าไม่มีเงินส่งเสียแล้วสงสารลูกแต่ก็หมดหนทางตนเองทำสวนละมุด5ไร่เคยได้ผลผลิตจำหน่ายปีละประมาณ 130,000 ถึง 150,000 บาทหักหนี้แล้วก็ยังพอเหลือเงิน 40,000 ถึง 50,000 บาทไว้เป็นทุนกินใช้และให้ลูกไปโรงเรียนได้ทั้งปีแต่มาปีนี้เก็บละมุดขายได้ไม่ถึง 40,000 บาทจะใช้หนี้คืนสหกรณ์กับกองทุนหมู่บ้านก็ยังไม่พอนะครับคุณเสน่ห์ก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วยน้ำตาคลอเบ้าบอกว่าตนป่วยเป็นโรคกระเพาะมานาน3ปีแล้วภรรยาก็เป็นโรคหัวใจทำงานหนักไม่ค่อยได้จึงยึดอาชีพทำสวนอย่างเดียวตนก็อยากได้บ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เพื่อจะได้ปลูกกล้วยและพืชอื่นๆแซมไว้ในสวนจะได้เก็บขายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวอีกทางหนึ่งขณะที่บุตรสาวน้องมนที่เรียนอยู่ชั้นม.4ต้องหยุดเรียนหนังสือเพราะผลกระทบจากภัยแล้งก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าอยากเรียนหนังสือต่อนะครับแต่ก็เข้าใจพ่อแม่กำลังมีปัญหาจนไม่มีเงินพอที่จะส่งเรียนได้อีกจึงตัดสินใจหยุดหนังสือแล้วมาช่วยพ่อแม่ทำงานเพื่อจะได้มีเงินกินเงินใช้ในครอบครัวต่อไปครับนี่น้องตัดสินใจหยุดเรียนไปเลยนะครับหยุดเรียนไปตลอดเลยว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปัญหานี้จะเป็นภาพสะท้อนนะครับที่ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเร่งแก้ปัญหาให้นะครับกับชาวสวนชาวไร่ที่ต้องยอมรับว่าก็ต้องพึ่งธรรมชาติพึ่งน้ำนะฮะพึ่งฟ้าพึ่งฝนอย่างนี้นะครับใช่ครับก็มีการบริหารจัดการที่ดีเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้ช่วยได้แก้ได้ครับใช่ครับ